ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเซนกิฮันเตอร์และตอนนี้นะครับเซนกิก็อยู่ที่ซานติอาโกดิชิเลที่เป็นเมืองหลวงของประเทศชิลีนั่นเองนี่ข้างหลังเซนกิก็คือแบ็คกราวด์ของเทือกเขาแอนดีสที่เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกด้วยมีความยาวประมาณ 7,000 กิโลเมตรนะครับยาวตั้งแต่เวเนซุเอลามาถึงชิลีเลยผ่านพาดทั้งหมดประมาณ7ประเทศมีชิลีมาตั้งแต่เวเนซุเอลาใช่ไหมแล้วจะมีเวเนซุเอลาโคลอมเบียเอกวาดอร์เปรูโบลิเวียชิลีอาร์เจนตินาพาดยาวแบบว่า 7,000 กิโลเมตรอะทุกคนแล้วก็มีเทือกเขาที่สูงที่สุดที่ชื่อว่าอากอนกากัวที่อยู่ในประเทศอาร์เจนตินาก็คืออยู่บนเทือกเขาแอนดีสด้วยสูงประมาณ7กิโลเมตรก็ถือว่าสูงมากๆเดี๋ยวสังเกตจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับในเมืองซานติอาโกเดชิเลนี่ให้ดูรอบๆสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปเทือกเขาตรงโน้นเรียกว่าซานคริสโตบายที่สามารถนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปได้แล้วก็เห็นวิวแบบทั่วเมืองซานติอาโกเลยเดี๋ยววันนี้เพื่อนเซนกินะครับเคซุสจะมาตัดผมให้ตัดผมที่ระเบียงที่บ้านที่เมืองซานติอาโกเดชิเลนี่วิวสวยมากโปรตักไปจ้ะชิงก็มาจากเมืองกินกล้วยเพื่อมาให้เพื่อนตัดผมให้ที่เมืองหลวงเลยซานติอาโกเดชิเลโตโกกราวาโตโตโตริจิสตราตามไม่เลโคมาคอร์เรอร์มาฟรันต์ดิเรกต์เมนต์เดเวเนซุเอลาดีครับเสร็จแล้วหล่อไหมอย่างคนละคนเลยกราเซียสเยซูสตอนนี้เราก็อยู่ที่ปาเซียโปเอนเต้นะครับซึ่งเป็นแบบว่าคล้ายๆตลาดที่ขายของข้างถนนมีก็จะมีน้ำหอมแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นี่มีคนตำรวจด้วยมึงชุดเทมากที่นี่ตันกบรันด์มึงตำรวจที่นี่เทมากตำรวจที่นี่คือแบบว่าเครื่องแบบนี่คือสุดยอดเห็นไหมมีให้ดูนะคะข้างหลังฉันไม่รู้กำลังทำอะไรกันอยู่อยากเอามาทำคอนเทนต์นั่งเลย กับตำรวจชิลี เขาเรียกว่าไงตุ๊กตาน่ารักเต็มไปหมดบ้านเมืองที่นี่ก็จะมีความแบบว่าสวยงามไม่รู้จะพูดอะไรเดินไปก็กลัวไปนะครับแถวนี้โจรเยอะทุกที่เลยดีเอาโอเคสุดชิลีชิลีเราอยู่ในชิลีวันนี้เราอยู่ในชิลีโอ้ยอินเดียร์นะเดี๋ยวไปแล้วก็จะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะเห็นเราแต่งตัวหนาวค่อนข้างหนาหนาหนึ่งเพราะว่ามันหนาวเว้ยคลุมมิดชิดนี่น่ากินมากเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นอาหารชิลีเรียกว่าโมเตลผมเสียมั้ยโมเตลคอนเวอร์ซิโอซึ่งเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าจะค่อยบอกกินเองแล้วกินโมเตลเวอร์ซิโอกี่เต้นเต้นเอสเต้เอ็มไอส์หรือเอ็มไอส์เอสเต้เอ็มคุโมกี่เซนน้ำหยดมาเรื่อยๆ quieres comer no pero ahora no después เดี๋ยวค่อยพามากินนะมันจะมีไอ้ไข่ออกเป็นลูกพีแพงอะใส่ในน้ำผลไม้ใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยเกรนอันเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันคือเกรนอะไรซึ่งเป็นแบบว่าอาหารจิปิคอลแบบชิลีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกันไปเซโรซันคริสโตบายนะครับวันนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงอะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากในชิลีแล้วก็สามารถเห็นวิวทั่วเมืองซานติอาโกได้แล้วก็เห็นวิวเทือกเขาโลซันดิสด้วยซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกประมาณ 7,000 กิโลเมตรบนดินนะเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่ในดินนะที่มีอยู่ใต้ทะเลมันจะมีเทือกเขาที่ยาวนี้แต่อยู่ใต้ทะเลมีคุณตำรวจนะฮะตำรวจเดินเต็มไปหมดฉันก็เลยรู้สึกปลอดภัยอุ้ยพลิเชียวโซนนี้ก็เป็นโซนที่อันตรายที่สุดในชิลีเพื่อนบอกลาซาเดียร์มั้ยHay uno traje tarjetas de metro. ¿Puedes pasar dos? La otra, ¿no?
รถไฟจากตรงนี้ไปอากวยสถานีมั้งหลงทางมากฉันไม่รู้อะไรเลยให้เพื่อนหาทางให้เพื่อนนำทางเพราะว่าเพิ่งตื่นตอนนี้คือแบบหน้ายังมึนๆอยู่นะครับมีเครื่องขายเวนดิ้งแมชชีนแล้วมีคนนอนชาร์จแบตมอนสเตอร์ต้องไม่เติมเงินก่อนเงินในบัตรหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งไปลงสถานีไหนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็เราจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกันไปนะครับถ้าต้องใช้ป้าแตะตรงนี้เอาเงินไม่พอก็ต้องไปชาร์จครับต้องไปเติมนะฮะโอเคใช้ป้าแตะตรงนี้นะฮะแตะผิดที่แล้วเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันไปต้องเดี๋ยวเราจะนั่งไปสถานีรถไฟฟ้าบาเกราโน่นี่ให้ดูก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเราอยู่พลาซ่าเดอะอาร์มาใช่ไหมซึ่งตรงนี้เราจะนั่งกันไปสองสถานีตรงนี้เพื่อนฉันบอกว่าปีนี้ business woman ทำงานตลอดถ่ายวิดีโอไม่จบไม่สิ้นต้องเอ้ยสิ haciendo dinero ก็จะมีแบบว่ามีหมาที่คนพาขึ้นไฟเมื่อกี้ demostrar el perro porque no hay mucho lado que se puede como llevar perro en los metros ก็มีนะคะเดี๋ยวเขาจะพาหมาขึ้นรถไฟชิเอารถเมโทรที่นี่ก็คือจะแบบว่าต้องต่อเวลามากเห็นป่ะอีก3นาทีถึงเขียนไว้นี่นะครับ แค่อยากจะโชว์ให้เห็นว่าเวลาคนที่เนี้ยเข้ากับออกสถานีอ่ะเขาจะไม่รอให้คนข้างในออกก่อนเว้ยหรือว่ารอให้หรือว่าคนก็คือแบบแยกเข้าออกในเวลาเดียวกันนี่หรอกค่อนข้างว่าอันชีวิไลฟ์นิดหนึ่งนะครับอันชีวิไลฟ์ก็จะมีคนแบบว่าซ้อมเต้นใต้รถไฟฟ้าด้วยครับตกใจหมดที่เสียงแบบว่าเหมือนเวลาโจรมันติ๊กแซกให้กันอ่ะตอนนี้ยินเสียงแบบนี้ตรงนี้อันตรายเพื่อนบอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนที่มันไม่อันตรายแล้วกันนะออกไปตรงนี้มันอันตรายมากก็ตอนนี้นะครับเราเดินกันอยู่กลางถนนที่เมืองซานติอาโกเดชิเลมีตึกสูงมากอันนี้ที่นี่จะมีมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้ด้วยนะพาไปดูชื่อว่าคอสตาเนรามอลล์คอสตาเนรามอลล์หรือคอสตาเนราช้อปปิ้งเอออัตโนไอ้พอดีเอสต์อ่าอีนี่ล่ะอันนี้คือมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้เห็นปะอันนี้เขาเรียกว่าคอสตาเนราช้อปปิ้งโอ้คอสตาเนรามอลล์มอลล์คอสตาเนราเซ็นเตอร์ชื่อว่ามอลล์คอสตาเนราเซ็นเตอร์นะครับเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้อยู่ที่ประเทศชิลีแต่จะพาไปดูใกล้ๆตอนนี้เราก็เดินกันอยู่ริมถนนนะคะนี่ชิวมากเดี๋ยวแค่นี้ก่อนตรงนี้อันตรายมากเพื่อนบอกหลายรอบแล้วก็จะมีคนบอกว่ามานั่งกินบุฟเฟ่บรันช์กันตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วนี่ไอที่เห็นข้างๆที่เขากำลังเสิร์ฟเขาเรียกว่าชูคาสโกเป็นคล้ายแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าเป็นสไตล์ชิลีก็ใส่ปาสต้าหรือว่าอะโวคาโดแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีโทเมโตตรงนี้จะเป็นโซนคนมานั่งมวนพันกัญชากันสรุปก็คือเราต้องนั่งรถรางกันขึ้นไปนะคะเพราะว่าเทเลฟิดิโกหรือว่าเคเบิลคาร์เนี่ยมันมีแค่ฝั่งโน้นเว้ยต้องไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะนั่งรถรางขึ้นไปเป็นฟูนิคูลาร์โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลงใช้เทเลฟิดิโกลงหรือว่าเคเบิลคาร์มึงนกพิราบขาเดียวเอ้ามันหลอกกูกูคิดว่ามันมีขาเดียวเมื่อกี้มันพักขานกโดนนกหลอกเห็นปะนึกว่ามีขาเดียวอารมณ์แบบคนบราซิลข้างหลังฉันกำลังใช้ภาษาโปรตุเกสคุยกับคนชิลีที่เป็นภาษาสเปนคุยกันรู้เรื่องไหมคะฮะเบเบอาเวบุตยุอารมณ์แบบนางพยานจะพูดว่าไงดีวะคนหนึ่งกำลังพยายามพูดเป็นภาษาโปรตุเกสใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็พูดภาษาสเปนใส่แต่คุยกันรู้เรื่องงงปะนี่นะคะบ็อกซ์ออฟฟิศของเฟนิกูล่าหรือว่ารถรางที่ขึ้นไปซานคริสโตเบลฮิลส์สวยงามมากเหมือนมินิแคสโตอีกไม่นานทุกคนแถวจากเมื่อกี้ต่อแถวครึ่งชั่วโมงซื้อตั๋วขึ้นโนเอ็นจีนะครับ
ตอนนี้สถานีที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าสถานีปิโอนโนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกันไปสถานีกุมเบรซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ข้างบนสูงสุดของเอเซโรซันคริสโตบัลกว่าจะได้ขึ้นไปจุดชมวิวที่เซโรซันคริสโตบัลเห็นไหมว่าฉันต้องฝ่าฟันอะไรบ้างนี่เนาะฉันเศร้ามากนะพี่ฉันต่อแถวมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เนาะนี่นะครับมาซื้อได้แล้วนี่คือแบงค์หมื่นของชีวีให้ดูเดี๋ยวPerdón, 10,060. ¿Pero cuánto era? 10,060. Ahora son 5,030. Oh, 5,300 por persona, ¿ah? Subió por autobús y luego bajó con cable car. Precio total por persona es aproximadamente 250.จ่ายชิลีนไพรส์อารมณ์แบบว่าบอกว่าเป็นคนชิลีเชื่อด้วยไม่ได้ขอดูบัตรเลยเลยแต่ว่าก็ปกติเวลาสิงห์พูดสเปนแล้วพูดสัญญาชิลีไงแล้วก็เดี๋ยวขาลงก็คือลงเข็มโบขานี่ออกขึ้นนะฮะแถวขึ้นอยู่ตรงนี้เฮียแถวขึ้นยาวมาก OMG นี่คือแถวขึ้นอย่าโอเคในที่สุดรอแป๊บนึงนะใกล้ละใกล้ละนี่นะคะก็คือรถรางเขาเรียกว่าฟูนิคูลาร์เป็นแบบคล้ายๆแบบว่ารถรางขึ้นไปจะเห็นวิวสวยงามมากนี่แล้วก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นไปกันขึ้นไปแล้วรอด้วยแต่จะตามขึ้นไปนะคะนี่นะคะเราก็จะขึ้นอันนี้กันไปเรียกว่าฟูนิคูลาร์หรือว่ารถรางนั่นแหละเราจะขึ้นกันไปดูวิวที่เซโรซันคริสโตบัลฮิลส์ใจเย็นๆนะฮะจุดตรงไหนสวยสุดวะอยากดูน้องอะไรสิ่งแอบมาเจียนมาเจียนโอเคตรงนี้วิวน่าจะดีนี่นะคะได้เห็นวิวในเมืองซันติอาโกดิชิเลกันเต็มๆนะคะในที่สุดหลังจากที่เรารอคอยกันมาเนิ่นนานมากกี่ดอกต่อแถวฉันก็ได้ขึ้นแล้วนี่วิวซันติอาโกดิชิเลเมืองหลวงของชิลีนะครับวิวสวยมากนี่ให้ดู¿Se lo hace video? No, es video. Pero... Pero... ¿Te puedes subir? Adentro tu mano, adentro tu mano. La mano es una puerta.ก็จุดชมวิวที่เรากำลังจะขึ้นไปนะครับเรียกว่าแล้วแหละผมพูดไปหลายรอบแล้วเขาเรียกว่าเซโรซันคริสโตบัลหรือว่าทุกขาหุบเขาเนอซันคริสโตบัลซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองซันติอาโกเดชิเลแล้วก็จะมีแบบว่าฟูนิคูลาร์หรือว่าเนี่ยรถรางขึ้นไปแล้วก็จะมีออปชันหนึ่งก็จะเป็นเทเลเฟริโกหรือว่าเคเบิลคาร์นะครับนี่เมืองซันติอาโกก็จะเชื่อแบบมีเทือกเขาโลซันเดสปกคลุมหรือว่าเป็นลาคอร์ดิเอร่าโลซันเดสซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกนะครับนี่ What happened? Contamination, pollution, of pollution แล้วก็จะ pollution แล้วหนึ่งเด็กเว้ยผมอะไรกินนี่สวยงามมากเทือกเขาโลซันดีนะครับเป็นเทือกเขาที่ยาวมากทุกคนยาวเอาใหม่ถ่ายไปตรงนี้น่าสวยกว่าเทือกเขาโลซันดีก็เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาว 7,000 เมตรยาวตั้งแต่ประเทศเวเนซุเอลามายันภาคใต้ของชิลีเลยก็คือผ่านทั้งหมด7ประเทศมีผ่านโคลอมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เปรูโบลิเวียแล้วก็ชิลี6ประเทศนี่ก็จะมี
ร้านกาแฟให้นั่งพักนั่งดื่มชิวๆนะคะนี่ก็คือทางขึ้นอยู่ไม่ไกลเราก็จะถึงแล้วอันนี้คือใครวะเบียต้าลาวราบิกุญญาอะไรก็ไม่รู้จะบอกว่าฉันเป็นคนไร้ศาสนาฉันไม่รู้จักใครทั้งนั้นดูสวยไหมวิวจุดที่คนมาสการะบูชาก็มีแบบเนี่ยมานั่งสมาธิกันอะไรอย่างนี้ถึงแล้วเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันเพราะก็มีอะไรเส้นเล่ามาMaria Immaculada พวกมาแบบว่านั่งคนก็จะมานั่งพักกันนั่งกินโมเตเรเวซิโอเห็นปะแล้วก็จะมีแบบว่าคนมานั่งสมาธิมานั่งขอพรมานั่งสวดมนต์อะไรอย่างนี้นั่งดูดกัญชาด้วยเพราะว่าได้กลิ่นแล้วหอมมากอยู่ข้างหลังสวยอลังการงานสร้างร้านแปดเหนื่อยตุ familia religiosa sí sí por eso te nombraron Jesús no เพื่อนฉันนะคะชื่อเจสุสเอสาวิชิตันโดอาซูมาบานะเจสุสเพื่อนฉันชื่อเจสุสกำลังไปหาแม่ค่ะแม่มาเรียเห็นไหมข้างบนเคยเห็นไหมล่ะคนชื่อจีซัสอะเพื่อนฉันเนี่ยไอตาเจสุสY tu papá que wea me preguntó si iba a ver a las chicas aquí. ¿Qué wea? พ่อมันก่อนออกจากบ้านไปถามว่าไปหาสาวๆกันเหรอฉันก็เลยบอกว่าเอ้าพ่อมึงไม่รู้เหรอมึงเป็นเกย์ก็จำได้ว่าเคยถามครั้งนึงบอกพ่อไปแล้วนี่วะแต่ว่าเขาแค่เล่นๆคำๆเฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยพ่อเหรอคะนี่สวยมากถึงแล้วอุ๊ยสวัสดีค่ะนี่นะคะถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่า The Sanctuary of Immaculate Conception นะครับหรือว่าลาบิริเคนเดอะไรวะอิมากูลาโดซันตามาริอาอะไรก็ไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ได้ละแต่ขอดูโพสแต่ขอดูโพยก่อนชื่อแม่งเรียกยากไอ้เหี้ยเรียกยากมากๆค่ะเขาเรียกว่าบิริเคนเดลาอิมากูลาดาคอนเซปชันนี่บิริเคนเดลาอิมากูลาดาคอนเซปชันนะครับชื่อมันเรียกยากนิดนึงป๊อปมินโดรนนี่นี่คือเทือกเขาโลสแอนเดสนะครับเทือกเขาโลสแอนดีสข้างหลังเซนกีเห็นไหมตรงนี้คือเทือกเขาโลสแอนดีสที่เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่บนพื้นดินมีความยาวประมาณ 7,000 กิโลเมตรยาวตั้งแต่เบเนซุเอลาภาคเหนือไปนี่คือเบเนซุเอลานี่คือชิลีก็คือยาวตั้งแต่เบเนซุเอลามาถึงชิลีเลยตั้งครอบคลุมทั้งหมดประมาณ6ประเทศก็มีเบเนซุเอลามีโคลอมเบียมีชิลีมีเปรูแล้วก็มีเอกวาดอร์แล้วก็มีเคียเหลียงไว้ประเทศนึงกูลืมแล้ววะอาร์เจนตินาบราซิลพูดได้ยังวะนั่นแหละ6ประเทศอ่ะนับๆเอากูเหนื่อยค่ะโคตรก็เดี๋ยวเราจะนั่งลงกันใช้เทเลเฟริกโกลงกันไปหรือว่าเคเบิลคาร์นะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดแบบปิกนิกที่ยอดนิยมมากคนเขาก็จะนิยมแบบว่าปิกนิกกินอะไรกันอย่างเงี้ยดูวิวซันติอาโกเดชิลีเห็นปะยังกูนะ
ตรงนี้นะครับก็มีรูปปั้นของพระแม่มาเรียที่ชาวคาทอลิกเนี่ยจะมาสักการะไหว้บูชาผมอยากได้ฟุตเทจจากโดรนจังเลยขอได้ไหมคะจริงๆอ่ะมันต้องมีใบอนุญาตถ้าจะบินโดรนแบบในที่ที่คนเยอะขนาดนี้แกล้งทำตัวเป็นตำรวจดีไหมว่าอารมณ์ของมีใบอนุญาตด้วยครับพอที่กำลังจะตกแล้วสวยงามมากพามาดูพระอาทิตย์ตกนี่ที่เทือกเขาซานคริสโตบายกันด้วยที่เมืองหลวงของชิลีซานติอาโกเดชิลีครับเมโทรโพลิแทนพาร์คออฟซานติอาโกนะครับก็เป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศชิลีนี่อยู่พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยงามbreathtaking view มากนะคะหายใจให้เต็มปอดถึงจะ pollution air pollutionถึงซานติอาโกเดชิลีจะเป็นเมืองที่แบบว่าแอร์โพลูชันแย่มากๆนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าอยู่วิวอย่าทุกคนเราต้องลงกันแล้วอาจจะไม่รู้พระอาทิตย์ตกเพราะว่าเทเลเฟริโกเคเบิลคาร์คันสุดท้าย 6:30 ตอนนี้ 6:14 แล้วซึ่งพระอาทิตย์มันตกเวลานี้แหละ 6:13 ที่เช็คมาใน Google นะแต่ว่าแว่นตาไม่มีหรอกตาไปหมดแล้วโอเคค่ะบอมซิสเตอร์ฟาวิเออร์สวยงามพระอาทิตย์ตกพระเยซูนอนแขวนอยู่ตรงนี้เพื่อนฉันโอ้ยเพื่อนฉันอยู่ข้างหลังเพื่อนฉันชื่อจีซุสเคซุสเหมือนกันคนละเคซุสกันนะคะอันนี้ก็คือเคซุสนัมเบอร์2เคซุสนัมเบอร์1อยู่นู่นเคซุสนัมเบอร์1นะเคเคเนาะเคไอ้2เคซุสกูเรียกสิบ่ได้เคซุสตัวเองเดี๋ยวก็ดําเข้าไปตรงๆคือโวลาครอนส์ dentro del santuario immacolato concepción la persona que está haciendo volar los drones deben bajarlos inmediatamente por vía de seguridad Acá. 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 Acá.Mall Costanera Center นะครับนี่ข้างหน้าสายไฟเยอะแยะเยอะไปหน่อยเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้แล้วก็ที่สูงไม่ได้ใหญ่ที่สุดมันคือช้อปปิ้งมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้เว้ยซานติอาโกชิลีชิลีซานติอาโกเอ็นเตนดิสต์เอสฟีล่ะนอกเป็นมาครับต้องมีตั๋วซื้อแล้วด้วยถ้ายังไม่ซื้อตั๋วต้องต่อแถวซื้ออีกทีนึงนี่คือแถวที่แบบว่ามีตั๋วลงแล้วนะคะแถวยาวมากอีดอกอะไรได้ติ๊กเก็ตแถวยาวมากไอ้เหี้ยยาวสุดจริงจริงมันเดินลงได้ด้วยแหละหรือว่าเราจะเดินลงมันดีวะ อยากให้มีอุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้เอาจริงๆบางทีก็คิดว่าอยากให้มีแบบว่าโควิดอีกสักรอบหนึ่งจะได้เป็น natural selection เนี่ย
สมมติว่าถ้ามีโควิดอีกรอบนึงใช่ไหมคนมันก็จะได้ลดปริมาณหน่อยธรรมชาติก็ได้ฟื้นฟูแล้วก็มันก็เป็น natural selection ที่ดีนะคือโลกเราแม่งร้อนเกินไปฉันว่าไม่ไหวคนเยอะด้วยอาจจะดูเลวอาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันคือความคิดจริงๆเว้ยมีความรู้สึกว่าอยากให้มันมีแบบ natural selection นะวิวสวยมากเทือกเขาโลซันดีสนะคะพูดรอบที่ลานละเอิญจ้ะแถวต่อแถวมามันชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงแล้วกูจริงๆก็คนเยอะมากเลยนะแถวยาวจะลงยังต้องลงมาขนาดนี้มาคุกเต้นน่ารักใกล้ฉันจะได้ลงไหมครับวันนี้ผ่านมาแล้วชั่วโมงครึ่งนี่ดอกไม่ได้ลงสักทีเศร้ามากนะมีอะไรเป็นระเบียบมากที่ไม่ได้ชีดีทุกคนบอกว่าเป็นระเบียบมากประเทศนี้ฉันบอกแล้วนี่นะคะได้ขึ้นเคเบิลคาร์กันกลับแล้วในที่สุดจริงนี่เคเบิลคาร์เตเลเฟริโกนะครับวันนี้ลมประจอยเลยอ่ะเจออากาศหนาวนี่นะคะในที่สุดฉันก็จะได้ขึ้นเทเลฟีริโกหรือว่าเคเบิลคาร์ลงไปจากเซโรซันคริสโตบาลนี่สักทีฉันเหนื่อยมากนะวิฉันไม่ไหวแล้วนี่เยอะได้เลยว่าเป็นกำลังสไตล์กำลังสไตล์นี่เห็นไหมไม่สิ้นเห็นอะไรตอนมืดสกูแต่ว่าตัวกล้องเราไม่สามารถกล้องนอกตูร์นะมิชชั่นนอกตูร์นี่คือวิวซานติอาโกดิชิเลนะครับแต่ว่าค่อนข้างมืดแล้วไม่รู้เห็นไหมอันนี้คือมอลกอสตาเนราเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นแบบว่า the tallestช้อปปิ้งมอลล์ในเซาท์อเมริกานะครับหรือว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้เช่นนี้ก่อนสวยอยู่นะแต่มันไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่คนบาสิลฉันทะเลาะกันแล้วหนึ่งครับเวเนซุเอลาเตลันเจเตลันเจใช่ você estiver partindo para o Brasil Rio de Janeiro Rio de Janeiro é legalA gente morou lá também. Eu, sim. Mas agora vocês estão morando aonde? Aqui no Chile. Aqui no Chile. Ah, mas é fala português. Fala português direitinho. Obrigado. A gente aprendeu lá. Sim. Cheguei agora do Rio. Ficaram morei... quanto tempo no Rio? Eu fiquei a última... Um 3 meses, 2 meses, um mês. Gente, vocês aprenderam português. Vocês falam muito bem. Sim. Fiquei a última vez 6 meses. Você é brasileiro. Não, eu sou venezuelano, juro por Deus. É venezuelano. Juro por Deus ainda, caraca. Que não vou acreditar. Você é carioca. Morou em Roraima, pelo menos. Não, é verdade. Vem cá pra cá. Vem cá. É vídeo, doida. desculpe está lindo สวยไหมวิวจอดสถานีแรกมันมี2สถานีฮัลโหลซิไดวอนเตอร์ฟอลกับมาติโกซามาเซราโดออโตมาติโกซิแต่ปิดเองอัตโนมัติแต่เราจะลงไปชั้นล่างสุดเนี่ยนี่คือมันมีทั้งหมด3สถานีสถานีบนสุดเขาเรียกว่าละกุมเบะแต่ว่าอุ๊ยมันดูแบบไวมากเฮ้ยแต่ผมเซียไม่ใช่สถานถึงแล้วนะครับทุกคนนี่โอเคจบวันแล้วเชียร์เชียร์ยารับยารับไอ้ปายุก็ถึงแล้วทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้บอยฟิชเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้พาทุกคนไปเที่ยวจุดชมวิวที่เมืองซานดิเอโกหรือชิลีมาที่จะปิดรายการตรงอื่นดีวะเมืองไหนตรงนี้ไม่ค่อยดีนะ
นี่คือเทเลเฟริโกที่เราขึ้นกันไปสวยงามไหมนี่นะครับทุกคนช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่ข้างหน้าเซนกิตรงนี้ก็คือมอลล์คอสตาเนราเซ็นเตอร์เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้นะครับไม่ได้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ทุกทีพูดผิดมันคือช้อปปิ้งมอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้มีข้างหน้าเซนกินั่นเองนี่คอสตาเนราเซ็นเตอร์มอลล์คอสตาเนราเซ็นเตอร์นะครับเป็นมอลล์ที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้พูดผิดพูดซ้ำหลายรอบแล้วโอเคจบวันกันไปแค่นี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอเคบ๊ายบายค่ะไปเดินเล่นมอลล์กันแล้วสวยงามมากนะครับจริงก็จะมีแม่น้ำไหลผ่านข้างๆใช่ลืมบอกว่าที่ชิลีเนี่ยจะมีเลนจักรยานด้วยเห็นปะอันนี้คือเลนจักรยานนะเนี่ยที่เป็นสีฟ้าอันนี้ก็เป็นคนเดินเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรมากแต่คือที่ชิลีจะแบบว่าแตกต่างจากประเทศอื่นในอเมริกาใต้คือมันจะมีเลนจักรยานที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็คนที่นี่ก็เคารพกฎจราจรกันไม่เหมือนประเทศอื่นในอเมริกาใต้ที่คนเขาไม่ค่อยเคารพกฎจราจรกันเท่าไหร่มอลล์ที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้พูดรอบที่ร้านแล้วข้างหน้าก็จะมีแบบของขายนะครับข้างหลังทางขึ้นมอลล์มีแต่แบบว่านี่นะคะเริ่มที่โดมิโนพิซซ่าฮัทอีรออันถัดไปก็คือโปโยช็อปแล้วก็มีแมคโดนัลด์มีเบอร์คิงมีเคเอฟซีเอาแบบว่ากริงโกสมีแต่แบบว่าเป็นแบบว่าแบรนด์แฟรนไชส์มาจาก USA ชิลีนี่คือขายประเทศแล้วค่ะข้างในช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดพูดผิดอีกละรอขึ้นรถไฟกลับบ้านรถไฟใต้ดินประมาณนี้นะฮะผู้คนที่ประเทศชิลีเป็นไงบ้างCómo te fue hoy? Bien. ¿Te gustó el paseo en Cerro San Cristóbal? ¿Sanuk mai wani? ¿Nuk mata? ¿Encontraste cuántos brasileños? Mucho, todo el mundo. Eran todos brasileños. Así como 70% de todo. Vale. ¿Ah? Estoy con la mano.ตอนแรกเราแยกกันครับสมมติอย่างความเป็นสเต็กอยู่นะตอนแรกคิดว่าจะเข้าก็ออกเลยนี่แบบว่าไม่รอคนลงก่อนก็ถือโอเคนะครับตอนแรกฉันคิดว่าคนเข้าออกจะแบบว่าเห็นปะนี่นะครับมันจะมี3สายเห็นป่ะมีสายสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตอนนี้เรากำลังจะไปปาเกดาโนกันซึ่งจากตรงที่เราอยู่ก็ไม่กี่สถานีเอาไว้ว่าถึงเมื่อไหร่ก็อันนี้ให้ดูรอบๆสวยงามนะครับช้อปปิ้งมอลล์ที่นี่ที่ประเทศชิลีซันติอาโกนี่นะคะทุกคนมีวันสเตชันที่เรียกว่าคัมมิ่งให้ดูเห็นป่าวะมันเขียนว่าคัมมิ่งเว้ยที่เป็นสเตชันหนึ่งเห็นปะชื่อเกลียนมากนี่นะครับทางไปเมโทรก็จะมีช็อกโกแลตขายเห็นปะนี่ในเมโทรวิมีโรด้วยของโปรดอาตมาลาโปรโมชั่นนี่นะคะช็อกโกแลตแล้วก็จะมีโรนี่นะคะทุกคนระหว่างทางขึ้นก็จะมีประมาณรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศชิลีแก๊งเด็กแนวแก๊งเด็กแนวไม่มีนี่รอรถไฟนะคะประมาณ5นาทีจนกว่าจะถึงบ้านวันนี้ก็จบวันแล้วก็จบกันแค่นี้จริงๆแล้วกันนะก็ถ้าชอบคอนเทนต์วันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี่ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปขอตัวกลับบ้านไปนอนแล้วครับไม่ไหวแล้ววันนี้พาไปไหนมาบ้างวันนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเซโรซันคริสโตบายที่เป็นแบบว่าจุดชมวิวที่ขึ้นไปด้วยเคเบิลคาร์ได้ที่สูงที่สุดของเมืองซานติอาโกเดชิลีก็คือเมืองซานติอาโกเดชิลีก็คือเมืองหลวงชิลีเนาะก็สวยงามมากปลอดภัยเป็นระเบียบแต่แพงไปหน่อยคือแพงจริงค่าครองชีพที่นี่
ก็พาไปดูพระอาทิตย์ตกมาด้วยเนาะพาไปดูหมอกที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้ก็ในครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวชิลีภาคใต้กับภาคเหนืออีกภาคเหนือจะมีทะเลทรายที่แห้งที่สุดในโลกครับชื่อว่าซันเปโดรดาตากามาแล้วก็ภาคใต้จะมีปาตาโกเนียด้วยเราจะพาไปเที่ยวกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ค่ะทุกคนไปเที่ยวเซโรซันคริสโตบายมาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากของเมืองซานติอาโกเดชิลีนะครับก็เห็นแบบว่าวิวเชือกเขาลอสแอนดีสด้วยแล้วก็มีพาไปขึ้นเทเลเฟริโกมาซึ่งเป็นเคเบิลคาร์แล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือพาไปขึ้นอะไรมาฟูนิคูลาร์ใช่ไหมฟูนิคูลาร์ซึ่งเป็นรถรางก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซนกิด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปลิ้นผ่านทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เจอคนโปรตุเกสคนบราซิลต้องพูดภาษาโปรตุเกสอยู่อีนี่ก็ต้องพูดภาษาสเปนทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยงงไปหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเช้า